ถ่ายภาพจำกัดอายุไหมช่วงนี้มีหลายคำถามเข้ามาเลยค่ะขายภาพต้องลงทุนอะไรบ้างเว็บขายภาพเสียเงินไหมส่งภาพแบบไหนได้บ้างวาดไม่เก่งจะขายภาพได้ไหมเดี๋ยวจะทยอยทำคลิปตอบให้นะคะอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆนะคะมิ้งขอคนละ1แชร์ถ้าคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ด้วยนะคะเว็บขายภาพค่ะส่วนใหญ่จำกัดอายุที่18ปีขึ้นไปสำหรับน้องๆหนูๆในวัยเรียนสามารถให้คุณพ่อคุณแม่สมัครให้ได้นะคะอายุ50บวก60บวกจะลองขายภาพบ้างได้ไหมได้อยู่แล้วค่ะไม่มีใครแก่เกินเรียนรู้นะคะแต่ว่าก็มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะทุกคนที่เริ่มขายภาพต้องเรียนรู้สิ่งนี้เหมือนกันทั้งหมดค่ะทำความเข้าใจเครื่องมือวาดภาพแบบดิจิตอลเครื่องมือของแอปที่ใช้วาดภาพค่ะประเภทไฟล์งานที่บันทึกภาพส่งขายก็จะได้ภาพวาดที่คมชัดคุณสมบัติพร้อมขายเรียนรู้อุปกรณ์ค่ะนิยมใช้แท็บเล็ตหรือ iPad ในการวาดภาพแบบดิจิตอลนะคะอาจจะต้องทำความเข้าใจเครื่องมือสักหน่อยในช่วงแรกค่ะเดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆเราก็จะใช้คล่องขึ้นเองนะเรียนรู้ส่วนต่างๆของเว็บขายภาพค่ะส่วนต่างๆของเว็บที่รับขายภาพเนี่ยส่วนของการโพสต์ว่าโพสต์ตรงไหนบ้างตั้งชื่อภาพยังไงใส่ข้อมูลภาพต่างๆตรงไหนแค่ทำความเข้าใจในช่วงแรกค่ะเข้าใจรูปแบบการขายค่ะเหมือนเราฝากของไปขายตามร้านเมื่อมีคนมาซื้อเราก็จะได้ค่าภาพกลับมาซึ่งบอกไม่ได้ค่ะว่าเมื่อไรช่วงแรกอาจจะยังไม่มียอดโหลดถ้ามีเวลาทำส่งเรื่อยๆชิวๆได้ปริมาณเยอะๆยอดโหลดจะค่อยๆทยอยมานะคะไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วจะขายได้ไหมจะบอกเลยค่ะว่ามีนไม่เก่งภาษาเลยนะตอนแรกๆมีนใช้ Google แปลค่ะแล้วก็ไปดูภาพของคนอื่นค่ะว่าภาพที่เหมือนกับเราเนี่ยเขาตั้งชื่อว่าอะไรเขียนว่าอะไรบ้างค่ะลองเอาคำศัพท์เหล่านั้นไปแปลค่ะจดเอาไว้บ้างจำบ้างเหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษไปในตัวระหว่างการขายภาพด้วยนะใครที่อยู่ในวัยเกษียณชอบวาดภาพหากิจกรรมผ่อนคลายยังวาดไม่เก่งไม่สวยไม่เป็นไรค่ะวาดไปบ่อยเดี๋ยวงานจะดีขึ้นเองอยากหารายได้เสริมที่ไม่รีบร้อนนะคะถ้าขยันส่งภาพเยอะๆได้เยอะกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอีกนะมองหางานอดิเรกค่ะที่สร้างรายได้ได้ด้วยงานที่ดีและเหมาะสมมากค่ะว่างๆเราก็นั่งวาดรูปมี iPad 1เครื่องค่ะจะไปนั่งวาดในสวนไปร้านกาแฟจิบชาเราก็วาดรูปได้ทุกที่ค่ะด้วย iPad 1เครื่องนะทุกการเริ่มต้นมันยากค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อยู่ที่เราค่ะว่าจะมองแบบไหนยากไปทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้ค่ะยากไปแต่ไม่ลองก็ไม่รู้ก็ยังได้ลองทำใช่ไหมคะถ้ายากไปแต่ไม่เกินการเรียนรู้คุณก็จะฝึกฝนจนทำได้เองละค่ะอยู่ที่ว่าคุณอยากให้มันเป็นแบบไหนนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังอยากเริ่มส่งขายภาพนะคะมีนจะทยอยอัปเดตเนื้อหาให้เรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ